ร่วมกันในการบำเพ็ญบุญกุศลในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีในการทำวัดสวดมนต์ใส่บาตรนะตักบาตรยามมื้อเช้าและการยามมื้อแลงก็มีการทำวัดสวดมนต์แลงมีการฟังพระธรรมเทศนาก็แล้วแต่บางหม่องบางบ่อนบางหม่องบางที่จะประพฤติปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นครับญาติโยมผู้ใดสะดวกเนี่ยจะผู้ใดสะดวกครับ จะมาร่วมนะมาร่วมในการนอนวัดมานอนวัดปฏิบัติทำสมควรแก่เวลานะครับยามมื้อเช้าของมื้อต่อไปครับจังได้ทำวัดเช้าลาศีลแล้วก็จังมื้อถึงแม้ว่าจะบอดมารักษาศีลอุโบสถตลอดมื้อเนี่ยตลอดมื้อแต่ว่าการสามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติมาทำการสวดท่องบนสาธยายสวดมนต์ในช่วงย่ำมื้อแรงย่ำกลางคืนได้นะเพราะฉะนั้นครับชวนจักชวนนะญาติโยมสาธุชนใด รวมบำเพ็ญบารมีนำกันในวัดใกล้บ้านนั่นแหละบ่แม่นว่ามาที่วัดปากน้ำหรือว่าสิมาที่วัดปากน้ำได้ก็เจริญพรเนาะถ้าเฮามาบ่ได้ก็บ้านวัดใกล้บ้านของเฮานะคืออย่างน้อยนะอย่างน้อยในช่วงพรรษานะในช่วงพรรษานี่ก็ให้ได้ประพฤติปฏิบัตินะให้ได้บำเพ็ญบารมีที่เอิ้นว่าเป็นเนกขัมเนกขัมมะชนิดหนึ่งก็ได้นะคือถือบวชชัววังชัวข้าวนะถือบวชชัววังชัวข้าวในช่วงวันพระเนาะถ้าเข้ามากลางเว้นบ่ได้ก็มากลางคืนนะในวัดไกลบ้านเท่านั้นแหละนะแต่มาก็ยังเชื่อว่าหลายๆพื้นที่หลายหม่องหลายบ่อนก็ยังรักษาเหตุรักษาข้องรักษาประเภทนี้อยู่นะคือญาติโยมมาทำวัดสวดมนต์มานอนวัดนะมาปฏิบัติขัดเกลาในช่วงระยะเวลาในช่วงระยะเทศกาลเข้าพรรษานี่นะเฮาก็มาลดละโดยการถือเนกขัมมะนะหรือว่าเป็นการถืองดเว้นนะจาก ภารกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างนะภารกิจบางสิ่งบางอย่างก็ปล่อยให้ลูกให้ล้านปล่อยให้ผู้นั้นผู้นี้เขาเทศไปดำเนินไปอันนี้คือในส่วนของมื้อนี่เนาะวันพระ8ค่ำเดือน8นะเอามาใส่บาตรนำกัน ทำวัดเช้านำกันนะครับกันเป็นนะครับสามารถท่านรักษาศีล8ตลอดมื้อนะมื้อ1กับคืน1นะเป็นศีลอุโบสถสำหรับมื้อนี้ก็จะได้มากล่าวในส่วนของสักกะปัญหาสูตรนะสักกะปัญหาสูตรซึ่งได้กล่าวเมื่อคืนนี้ได้นำประวัตินำเรื่องเล่าของท้าวสักกะเทวราชนะนำประวัติของท้าวสักกะเทวราชมากล่าวซึ่งก็ได้กล่าวค้างไว้นะกล่าวค้างไว้ถึงตอนดีพวกคน33คนถึกผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านแจ้งจับเนาะฐานเป็นโจรเป็นขโมยเป็นผู้คิดการกบฏต่อบ้านเมืองนะคิด เป็นกบฏต่อบ้านเมืองนะนี่จังอาจารย์พระมหากฤษีบอกว่าทางพุ่นนะทางพี่ยังรักษาอยู่นะรักษาประเภทนี้เข้าวัดฟังธรรมนะขออนุโมทนาทางเครื่องใน
ผู้นายมัคคะกัมมุตมูนะได้เหตุคุณงามความดีแต่ว่าเกิดไปสะดุดต่อมอิจฉาต่อมอิจฉาของผู้มีอำนาจทางบาดเมืองคือผู้ใหญ่บ้านเลยแจ้งจับหลังจากสืบสวนเล่าสืบสั่งลงโทษแล้วก็สร้างบ่ยอมเหยียบเนาะสร้างบ่ยอมเหยียบกันเลยได้พระเจ้าแผ่นดินนำไปสืบสวนโหความจริงได้พระราชทานสับส่วนสมบัติส่วนหนึ่งได้พระราชทานสร้างมาเป็นพาหนะได้ปลดนะผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งหลักให้มาเป็นทาสมาเป็นคนรับใช้พร้อมทั้งลูกเมียบริวารให้มาเป็นรับทาสรับใช้คนเหล่านี้พวกเหล่านี้ก็ยังยิ่งมีกำลังจิตกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะให้สร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นนำแกจะคงอ๋อหลวงพ่อพระคู่กับเซมเป็นโซพ่นมันบอกว่าระบบเสียงบ่แจ่มว่าซั่นก็ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่โตผู้ว่าเองนะเพราะว่าเมื่อนี่เสียงรู้สึกว่าเสียงจะแหบจะพร่าไปนะเสียงจะแหบจะพร่าไปก็จักเป็นจังได๋ดอกนะ30,000ดี40,000เป็นเนี่ยเสียงเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีเนาะแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้แจ้งเข้ามาเนาะหลวงพ่อพระครูเกษมปิโสพลวัดปิโสโสภารามอำเภอเขมรราชเป็นแกงว่าเสียงบ่แจ่มขอบคุณครูบาอาจารย์สำหรับพวก33คนน่ะก็ได้พากันมาปรึกษาหารือกันนะว่าจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นะสิ่งที่เป็นประโยชน์อียังให้มันเกิดขึ้นกับสังคมในว่าซั่นก็ได้บอกตกลงกันปรึกษาหารือแล้วบอกว่าจะสร้างศาลานะสร้างศาลาไว้ที่หาทางสี่แพร่งนะคือศาลาพักริมทางคืออย่างที่เฮาเห็นตามข้างทางเนาะสําหรับล้อรถเมล้อรถแต่2แถวล้อรถนะที่ไปมองหันมองนี้นั่นแหละคนกลุ่มนี้ก็ปรึกษาหารือกัน บอกว่าเมื่อเฮาจะสร้างนะสร้างที่พักศาลาริมทางนี่นะศาลาริมทางนี่แต่ว่าจะบ่ให้พวกผู้หญิงได้มีส่วนร่วมนะสิบ่ให้คนให้พวกผู้หญิงมีส่วนร่วมกันเนื่องจากว่าในครั้งที่พวกเฮาถูกจับนั้นบ่มีผู้หญิงผู้ใดสิมาซอยเหลือว่าซั่นนะบ่มีผู้หญิงผู้ใดสิมาซอยเหลือนะบ่มีผู้หญิงผู้ใดสิมาออกหน้าว่าคนพวกนี้บ่แม่นโจรบ่แม่นผู้ร้ายบ่แม่นผู้สิคิดก่อการกบฏเด้อบ่มีผู้ใดว่ามีแต่บอกว่าเอามันรอดนะจับมันไปพวกนี้มันเฮ็ดบ่ดีจับให้ให้มันแน่นนะผูกให้มันนั่นสู่ใส่โซ่ใส่ตวนว่าซั่นพวกนี่ก็เลยบอกว่าบัดยามเจ้าของตกทุกข์ได้ยากแล้วบ่มีผู้ใดที่มาแก้มาอันนั้นซอยนั่นนะนะบ่มามีไผสิมาซอยบ่เห็นผู้หญิงผู้ใดมาซอยว่าซั่นก็เลยเครียดนะเครียดบอกว่าสิบ่ให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการสร้างศาลาพักริมทางก็พากันเฮ็ดพากันสร้างศาลาก็บ่เป็นศาลาน้อยได้ศาลาใหญ่นะศาลาใหญ่แล้วก็แบ่งกันว่าแต่ละล็อกแต่ละล็อกนั้นนะแบ่งได้เป็น33ล็อกนะแบ่งได้เป็น33ล็อกคือแต่ละล็อกก็ให้แต่ละบุคคลนั้นนำวัสดุอุปกรณ์นำวัสดุอุปกรณ์มาเฮ็ดมาสร้างล็อกนี้นายมัคควะ
หรือว่านายมัคคะเนี่ยเป็นเจ้าของจังซี่ตั้งแต่เสาตั้งแต่แป้นปูตั้งแต่อันนี้ขึ้นไปฮอดราคานี่ให้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งเว้าง่ายๆคือให้ทุกคนมีส่วนให้ได้มีบุญทอๆกันบ่แม่นว่าข่อยเป็นหัวหน้าเจ้าข่อยต้องอันนั้นหลายกว่าหมู่บ่แม่นให้ทุกคนมีส่วนทอกันเบิดที่นี่นายมัคคะนี่นะนายมัคคะนี่มีเมียอยู่4คนเนาะมีเมียอยู่4คนนายคือมีนางสุสาดาสุธรรมาสุจิตตาสุนันทานะนางทั้ง4นางเนี่ยนางสุธรรมาเห็นผัวเห็ดสร้างศาลาใหญ่กับอยากได้บุญนะอยากได้บุญน้ำผัวว่าเอ๊ะเนี่ยผัวเฮานี่เฮ็ดบุญใหญ่ปานนี้เฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนแก่ชาวบ้านชาวเมืองนี่เฮาก็อยากได้บุญอยากได้กุศลอยากได้อยากเฮ็ดอยากทำน้ำกันไปขอผัวขอผัวจังได้จังได้ก็ตามผัวก็บ่อนุญาตนะนะผัวก็บอกว่าเอ้ยบ่ได้ดอกนะค่อยทำกติกากันแล้วตกลงกันแล้วนะทำกติกาตกลงกันแล้วบอกว่าบ่ให้ผู้หญิงมามีส่วนนะขอจังได้กันแล้วแต่ที่นี่เมื่อคุยกับผัวบ่ฮู้เรื่องนะผัวบ่ยอมนะผัวบ่ยอมก็เลยหาวิธีคนอยากได้บุญย่อมแสวงหาบุญนะคนอยากได้บุญย่อมแสวงหาบุญคือนั่งสุธรรมานี่แหละเราอยากได้บุญอยากได้บุญน้ำผัวเพราะว่าเราบ่ได้นิ่งนอนใจได้บอกว่าโอ้ยผัวเขาเฮ็ดแล้วเขาก็ได้น้ำบุญบ่แม่นไผเฮ็ดกับผู้ใดได้นั่นแหละบ่แม่นว่าผู้หนึ่งเฮ็ดแล้วผู้หนึ่งสิได้นำนอกเสียจากว่าคันผัวเฮ็ดเมียอนุโมทนานี่ได้นำกันอยู่นะเมียเฮ็ดผัวอนุโมทนานี่แต่ว่าคันเมียเฮ็ดบุญผัวกินเหล้าซื้ออยู่เนี่ยมันก็บ่ได้บุญนำกันเด้นะผัวเฮ็ดบุญเนี่ยเมียรู้ทางไปหาเล่นนะนั่นทั้งอื่นหมดแบบนี้ก็บ่ได้บุญนะได้เฉพาะผู้เฮ็ดเพราะฉะนั้นนางสุธรรมาอยากมีบุญอยากได้บุญในศาลาหลังนี้ก็เลยไปอ้อยถามนายสั่งสั่งรับเหมานั่นแหละว่าพอสร้างในศาลาหลังนี้มองใดมันสิได้บุญที่สุดว่าซั่นมองใดมันสำคัญมองใดมันจังซื่อว่าเฮ็ดศาลาแล้วนะเฮ็ดศาลาแล้ว คือนางสุธรรมาถามว่าเฮาสิฮู้ว่าศาลามันจะแล้วตอนใดว่าซั่นสร้างก็เลยบอกว่าห่วยศาลานี่คันแม่นสร้างแล้วนี่มันก็แล้วตอนยกซอฟ้าพุ่นแล้วว่าซั่นนางสุธรรมาก็เลยอนุมานว่าซอฟ้าต้องสำคัญว่าเพราะว่ามันเฮ็ดสุดท้ายหมู่เด้นะเฮ็ดสุดท้ายหมู่ก็เลยติดสินบนเนาะติดสินบนนายสร้างเนี่ยกันสิเว้ากันสินบนมันมีมาคู่กับโลกกันแหละนะตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ผลมาติดสินบนกันมาแล้วเนี่ยคืออย่างนางสุธรรมาเนี่ยติดสินบนนายสร้างนายสร้างบอกว่านี่เด้อเอานี่ไปเจ้าเฮ็ดซอฟ้าให้ข่อยว่าซั่นเฮ็ดซอฟ้าให้ข่อยแต่ว่าเจ้าห้ามบอกผู้ใดว่าซั่นคันเฮ็ดแล้วคันได้ซอฟ้า คันซอฟ้าได้ขึ้นไปอยู่ทั้งหลังคาถึงขึ้นไปอยู่ทั้งลังคาซาลาแล้วค่อยสิให้เพิ่มอีกว่าซั่น
นายสร้างได้รับเมาจากพวกนายมักคะกับพวกก็ได้รับได้เงินอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังมาได้พิเศษจากนางสุธรรมาก็เอานั่นแหละบ่มีผู้ใดสิบ่เอาบ่มีผู้ใดสิบ่เอาก็รับแล้วกันแล้วก็ไปตัดใหม่มาเฮ็ดโซฟาเฮ็ดอย่างงามนั่นแหละเฮ็ดโซฟาแล้วก็เขียนชื่อไว้นะสุธรรมาว่าซั่นจารึกเป็นชื่อนางสุธรรมาไว้แล้วก็เอาไปไว้อยู่เฮือนนางสุธรรมาจ้ะทีนี้สร้างกับเฮ็ดศาลาจนเหลวเบิดหลังหมดแล้วก็ยังบ่บอกกันให้พวกนายมักคะนี่ได้ฮู้ได้ว่าศาลานี่ต้องมีโซฟาว่าซั่นพวกนี่ก็ดีใจแล้วดีใจว่าอันนั้นอันนี้จะของสิแล้วการงานในศาลาก็สิเรียบร้อยเบิดบริบูรณ์นะครับกำหนดมื้อเฉลิมฉลองนะกำหนดมื้อเฉลิมฉลองคือยังพวกเข้านี่แหละนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วก็สิฉลองกำหนดมื้อเรียบร้อยแล้วก็ยังนายสร้างนี่ก็ยังบ่บอกนะยังบ่บอกเมื่อฮอดมื้อสิฉลองศาลาฮอดมื้อสิฉลองศาลาสร้างจังทำตาทำที่มาบอกว่าโอ้เจ้านายนะผมลืมว่าซั่นผมลืมสิ่งสำคัญอยู่อย่างนึงในศาลานี่ฉลองบ่ทันได้ว่าซั่นฉลองบ่ทันได้ศาลานี่ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งพวกนี่ก็สงสัยว่าขาดอีหยังก็โซฟาแล้วว่าซั่นขาดโซฟาต้องเฮ็ดโซฟาจังก่อนจังสิเสร็จแล้วจังสิสมบูรณ์เมื่อสร้างบอกว่าขาดโซฟาเอากระเจ้าก็เฮ็ดที่ล่ะเฮ็ดโซฟาที่ล่ะเฮ็ดโซฟาโอ้ยมันมาเสียท่านว่าสันการที่เอาไม้มาเฮ็ดโซฟานั่นต้องไปเลือกไม้อย่างดีผลนี่โมเมนต์ว่าสิมาเอามือหนึ่งมือเดียวว่าสันต้องไปตัดไม้ต้องมาให้มันแห้งมันอันนั้นสักก่อนกันบ่นั่นสิมาเฮ็ดโซฟาบ่ได้เดี๋ยวมันก็แตกมันก็ยังก็คุยกันได้เฮ็ดจังได๋บานกำหนดมื้อสิฉลองล่ะแม่มันก็ค้างตั้งงานกันนายสั่งก็เลยบอกเอาจังซี่เจ้านายว่าซั่นไปหารอเบิ่งๆว่าในบ้านนี่ในเขตนี่มันมีบ่คนเฮ็ดไว้ตะขายว่าซั่นคนเฮ็ดไว้ตะขายมันมีบ่ทั้งที่เจ้าของก็ฮู้อยู่แล้วว่าอยู่หม่องใดมีแต่ว่าใส่กลอุบายเนาะออกอุบายกันที่บอกว่าคอยเฮ็ดไว้แล้วอยู่มองหันมองนี่ก็ย่านพวกนี่ด่าแล้วนะก็เลยบอกว่าไปเบิ่งๆหามีคนเฮ็ดไว้ตะขายว่าซั่นพวกนี่ก็ให้คนไปหาเลาะเบิ่งเพิ่นบาดเบิดพุ่นแล้วบัดนี้มองหันมองนี่ ไปเลาะว่าบ้านจดถ่ายบ้านไปหามาบ่มีผู้ใดเฮ็ดไว้แล้วนายมักคะนี่ก็เลยกลับไปเฮือนจากนางสุธรรมาไปเฮือนนางสุธรรมาไปเห็นอยู่เฮือนนางสุธรรมาก็เลยไปขอสื่อน้ำเมียบอกว่าคอยขอสื่อไอ้ซอฟ้าเจ้าสาวว่าซั่นคอยสิเตรียมไปคันบ่มีซอฟ้าเนี่ยมื้อนี่สลาสลองบ่ได้นางสุธรรมาก็บอกว่าโอ้ยก่อยบ่คายแหละมันเจ้าสิให้ร้ายปานใดก็บ่คายว่าซั่นนะเจ้าสิให้ร้ายปานใดก็บ่คายคันเจ้าให้ข่อยได้บุญนําข่อยสิให้ซื่อๆว่าซั่นนางสุธรรมาบอกว่าข่อยสิให้ซื่อๆคันใดข่อยได้บุญนายมักคะก็บอกว่าได้บุญจังได๋ว่าซั่นศาลาหลังนี่สิตกลงกันไว้แล้วตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วบ่ให้ผู้หญิงมามีส่วนร่วมนะบ่ให้ผู้หญิงมามีส่วนบุญนําเด้ว่าซั่นผัวกับเมียเถียงกันนะเถียงกันไปเถียงกันมาคนมาตัดสินคือนายสั่งก็เข้ามา
บอกว่าเจ้านายว่าซั่นมันบ่มีดอกในโลกนี้แม้กระทั่งทั้งเทวโลกสิบ่มีผู้หญิงว่าซั่นบ่มีหม่องใดดอกสิบ่มีผู้หญิงเจ้าสิไปอยู่จังหม่องใดสิบ่มีผู้หญิงว่าซั่นทุกที่ทุกหม่องทุกแห่งก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้หญิงทั้งนั้นแหละว่าซั่นนะต้องมีผู้หญิงมันบ่มีดอกว่าในโลกนี้สิมีแต่ผู้ชายก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้หญิงทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้นางสุธรรมานี่ให้เราไม่ได้มีส่วนบุญนําก็สิเป็นหยังว่าซั่นคันบ่ให้เรามีส่วนบุญนี่มันก็สิเลยเลิกงามยามดีได้ว่าซั่นนายสร้างกับครูไปนั่นนะเลยเลิกเลยย่ามใหม่ก็สิได้ไปกำหนดมือกำหนดเว้นใหม่พุ่นแล้วว่าซั่นไปไปแม่แม่มานะไปมาแล้วก็นายมักขะกับบูต้องยอมนะยอมยอมให้นางสุธรรมาได้มีส่วนร่วมในในการเฮ็ดบุญแล้วก็เอายกซอฟ้าแล้วนะขึ้นไปแล้วคนเดินทางไกลไปทางเรือเนาะขึ้นเนื้อล่องใต้ผ่านมาที่สิเข้าพักศาลาก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นตาซื้อนั่งสุธรรมาอยู่หน้าอยู่ทั้งซอฟ้าบอกว่าโอ้ศาลาหลังนี้ซื้อว่าสุธรรมาตัวนี้นั่งสุธรรมซื้อว่าสุธรรมาเด้นี่ว่าซั่นอ่าผู้ใดมากก็ว่าศาลาสุธรรมาผู้ใดว่ามากก็ว่าศาลาสุธรรมามีแต่นางสุธรรมาได้ได้หน้าที่นี่ในศาลานี่ในศาลาก็จะมีแผ่นกระดานที่หรือว่าล็อกนะล็อกของศาลานั้นโดยคน33คนเนี่ยได้ทำกติกากันไว้นะได้เฮ็ดกติกากันไว้ว่าถ้าไผก็แล้วแต่เขามาพักในศาลานี้นะเขามาพักในศาลานี้คันมานั่งที่ในล็อกของผู้ใดในแผ่นกระดานของผู้ใดเนี่ยให้คนนั่นดูแลนะให้คนนั่นดูแลก็จะจัดแบ่งออกเป็น 33 ส่วนเนาะก็จะทำกติกากันไว้โดยที่คือสิแม่นสมัยก่อนนี่การสื่อสารกับสร้างก็คงจะโหเรื่องกันน่ะบอกสร้างไว้นะให้สร้างรักษาศาลานี่บอกว่าคันผู้ใดมานั่งนางแผ่นกระดานของผู้ใดนี่ก็ให้สร้างนั้นรับเอาอาคันตุกะเอาคนที่มาพักนั้นให้เขาไปเฮือนของคนนั้นไปกินเขากินน้ำไปอาบน้ำแล้วจังท่ามาพักอยู่ในศาลานี่อีกนั่นให้ดูแลหรือแม้กระทั่งคันบ่ซั่นก็ให้พักให้นอนในเฮือนของบุคคลนั้นบ่ซั่นนี่ทําการทํากติกากันจังซั่นผู้ใดผ่านไปผ่านมาเป็นนางกระดานแผ่นใดของของผู้ใดก็แล้วแต่สร้างก็จะพาไปเฮือนผู้นั้นสร้างพาไปเฮือนผู้นั้นไปเฮือนเจ้าของแผ่นกระดานนั่นก็ต้องดูแลอย่างดีบัดให้เขาปลาอาหารให้เขาปลาอาหารให้น้ำให้ไนให้คันพ้นไปคนมากกันเสื้อผ้านาแพ้ขาดหรือว่าเสื้อผ้านาแพ้เศร้ามองก็สิเจ้าของเฮือนเจ้าของแผ่นกระดานนั่นครับเอาเสื้อผ้านาแพ้อันงามๆไปใส่นี่คือคนที่มีจิตเป็นสาธารณะคนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยคน33คนเนี่ยที่นี่นั่งสุจิตตานั่งสุจิตตากับคิดว่าเอ๊เนี่ยผัวเฮาเนี่ยก็ได้
สร้างศาลาเนี่ยก็บอกว่าบ่ให้ผู้หญิงนี่มีส่วนบุญบ่มีส่วนบุญแต่ว่านางสุธรรมาเนี่ยเล่าก็สามารถที่จะเฮ็ดบุญร่วมกับผัวได้ก็ย้อนเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนฉลาดมีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตนในตัวเนี่ยก็เลยได้ใส่อุบายให้เจ้าของได้มีส่วนบุญเฮาสิเฮ็ดส่วนบุญเฮาสิเฮ็ดบุญร่วมกับผัวได้จังใดน้อว่าซั่นนะเราก็ไปยืนพิจารณาอยู่ข้างศาลาแล้วเนี่ยนะไปยืนพิจารณาอยู่ศาลาที่นี่เมื่อไปพินิจพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยคนไปคนมาเนี่ยผ่านไปผ่านมาก่อนสิเข้าศาลาก่อนสิไปเข้าพักศาลานี่ก็มาเมื่อยๆก็ได้อาบน้ําคือสิดีเว้ยได้กินน้ําคือสิดีได้กันหิวกันได้กินเอาหมากบัวเอาเงาบัวมากินก็คือสิดีว่าซั่นเราก็เลยให้คนมาขุดสระนะขุดสระไว้ข้างศาลานะขุดสระไว้ข้างศาลาเมื่อขุดสระแล้วแล้วก็เอาบัวเอาอันนั้นนี่มาปลูกนะมาปลูกเต็มสระไอ้น้องน้ำที่นี่นั่งสุนันท่านางสุนันทาก็บอกว่าเออนี่นางสุธรรมาก็ได้บุญน้ำผัวแล้วนางสุจิตาก็ได้บุญแล้วเพราะว่าสองคนนี่เป็นคนฉลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นนางสุธรรมาก็เฮ็ดช่อฟ้านางสุจิตาก็ขุดน้องสาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้บุญน้ำผัวว่าซั่นคิดไปคิดมาเออเนี่ยเมื่อคนผ่านไปผ่านมาคันได้เห็นดอกไม้สวยๆงามๆคือสิดีว่าซั่นจาก ความโศกเศร้าเหงาหงอยก็เกิดจากความเมื่อยล้าก็สิสดชื่นขึ้นมาก็สิสดชื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเฮาสิสร้างสิเฮ็ดสวนดอกไม้ว่าซั่นแล้วก็มาปลูกสวนดอกไม้ดอกไม้หน้าพันดอกไม้มีทุกชนิดคือคนเขาไปในสวนของนางสุนันทานี่สิบ่มีผู้ใดกล้าเว้าได้ว่าโอ้ยสวนนางสุท่านสุนันทานี่บ่มีดอกไม้อันนั้นอันนี้เขาไปเห็นเบิดเลยนะเขาไปมีครบทุกดอกไม้เพิ่นว่าแล้วก็ปลูกดอกไม้นะเมื่อปลูกดอกไม้นะส่วนเมียคนสุดท้ายของนายมัคคะคือนางสุชาดาอันนี้เพื่อนบอกว่าโอ้ยผัวเฮาเฮ็ดบุญเฮาก็ได้บุญน้ํานั่นแล้วว่าซั่นเฮาบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดเพราะว่าผัวเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็ได้นะเฮาก็ต้องได้บุญเพราะว่าผัวเฮาเฮ็ดว่าซั่นสิไปเฮ็ดให้มันเมื่อยเฮ็ดหยังนางสุธรรมาก็โง่ว่าซั่นโง่ไปเสียเงินเสียคำจ้างสร้างเฮ็ดซอฟ้านางสุจิตตาก็จ้างคนไปขุดน้องสาก็โง่พุ่นว่านางสุนันทาก็ไปปลูกดอกไม้ดอกนั่นกันนี่ก็โง่ว่าซั่นเสียเทียเสียแห้งเมื่อยซื่อๆว่าซั่นแทนที่สิว่าคนที่อยากเก็บอยากทำก็หมูแต่ไปบ้าหมูโง่ซ้ำกันนะจะคล้องกันเลยไหนจะเขียนคิวถ้าแป้งแต่งตัวอย่างเดียวแล้วนี่คือนั่งสุชาดา
กับบริเฮ็ดคือหมู่เมื่อทุกคนอยู่จนเบิดอายุไขนายมคควะหรือว่านายมคะนี่จึงได้ขึ้นไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ทั้งสวรรค์ชั้นดาวดึงบริวารหมู่เล่านั้นก็ไปเกิดอยู่นํากันเพราะฉะนั้นชั้นดาวดึงนี่เพิ่นจึงบอกว่าเป็นสถานที่อยู่ของเทพเทพของเทวดา33องค์ดาวดึงมาจากคำว่าเตติงสะนะหรือตาวติงสะนะแปลว่า33เป็นสถานที่อยู่ของเทพยดา33องค์นางสุธรรมาสุจิตตาสุนันทาก็ไปเกิดนะไปเกิดอยู่ทั้งสวรรค์นับกันหมดแหละไปเป็นปริจาริกานะไปเป็นเมียของท้าวสักกะเทวราชหรือว่าเป็นเมียพระอินทร์หมดสร้างที่นายมคะนะเหตุก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าเอราวัณนะเอราวัณเวลาพระอินทร์สิไปมองงานมองนี้เทพบุตรเอราวัณจังเนรมิตกายเป็นสร้างแต่ว่าโดยจริงๆแล้วคือเป็นเทพบุตรศาลาที่สร้างไว้นั่นก็ไปปรากฏเป็นเทวสภาทั้งเทวดามาประชุมกันกันโอ้โหนี่เทวสภาสุธรรมาตัวนี่มันว่าสวนนั่งสุนั่งท่าที่สร้างไว้สิเฮ็ดไว้นั่นก็ไปปรากฏอยู่ทั้งสวรรค์เอิ้นว่าสวนนันทวันนะสวนนันทวันคันเทพพยดาเทพบุตรก็ตามเทพธิดาก็ตามผู้ใดมีทุกข์เพิ่นว่าคันเข้าไปในสวนนันทวันนั้นหายทุกข์ลืมความทุกข์ลืมความโศกลืมความเสียใจเข้าไปหันมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความบันเทิงสนุกสนานนี่คือสวนนันทวันจังได้ชื่อว่านันทวันน่ะป่าแห่งความเพลิดเพลินสวนที่มีแต่ความเพลิดเพลินเพิ่นว่าผู้ใดทุกข์ใจเทวดาตนใดทุกข์ใจนี่ก็ระงับบ่ได้นี่คลายทุกข์ใจบ่ได้นี่สิเข้าไปในสวนนี่สิเข้าไปสวนนันทวันนี่พอเข้าไปแล้วก็เบิกบานใจลื่นเลิ่งใจนี่คือส่วนสานามของนางสุจิตากับไปพูดบังเกิดขึ้นเป็นสวนจิตดาจิตรดานะสวนจิตรดามีน้ำอุดมสมบูรณ์มีพืชดอกบัวหน้าชนิดอยู่ในน้ำอยู่ในนั่นคือไปปรากฏเป็นบุญของบุคคลนั้นส่วนนางสุชาดาตายไปแล้วไปเป็นนกกระยั่งเนาะที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนําไปเทศเรื่องนางนกกระยั่งเขาที่บ่ว่าจะเป็นเทศแลหรือแม้กระทั่งมอหล่องมอล่ําเอาไปล่ํานะไปล่ําเรื่องต่อก่อนนางนกกระยั่งเขานั่นแหละก็ย้อนว่าเพิ่นมีตะเคียนคิ้วท่าปากนะก็เลยได้ไปเป็นนกกระยางขาวน่ะพิศพงามพุ่นนะพิศพงามอันน่ะเมื่อพระอินทร์ไปเกิดนะไปเกิดในสวรรค์แล้วก็พิจารณาเบิ่งบริวารของเจ้าของเด้พิจารณาเบิ่งว่าเนี่ยเฮาเฮ็ดบุญนี่มาจังได๋มาเกิดเป็นพระอินทร์ตัวว่าซั่นแล้วเฮามีบริวารบ่ก็เห็นบริวาร32คนรวมเป็นเจ้าของเบอร์33คนก็มาเกิดเป็นเทพภูมิมเหสักเนี่ยเป็นเทพผู้ใหญ่คือกันนะในสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงแม้ว่าพระอินทร์จะเป็นเทพผู้ใหญ่แต่ว่าเทพจริงๆแล้วเทพมเหสักในดาวดึงชั้นดาวดึงนี่มีเทพทั้งเบิดเนี่ย
ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ย33องค์มีท้าวสักกะเทวราชนี่เป็นหัวหน้ากับพินิจพิจารณาไปว่าเออนี่เมียเฮานี่ไปเกิดเป็นไผแน่ก็เห็นนางสุธรรมาสุนันทาสุจิตตานี่ก็มาเกิดน้ำเจ้าของงอกทรายแลกวนเอาแล้วอีกผู้หนึ่งไปใส่เพิ่นว่าอีกผู้หนึ่งคือบ่มาน้ำหมูนะเมื่อบ่เห็นนางสุชาดากับพินิจพิจารณาว่าเออนี่นางสุชาดาเนี่ยไปเกิดไซน้อเพิ่นว่าพินิจพิจารณาไปเลยไปเห็นบ่แล้วนางนกกัดย่างนกไปเป็นนกเจ้าเนี่ยหากินปลาอยู่น้ำทงไห้ทงหน้าพุ่นน่ะจังได้มาเอิ้นมาถามนางสุชาดาเนี่ยมาสนทนาปลาใสกันถามนางสุชาดาแล้วว่าคือมาล่องใจนางสุชาดาว่าเจ้าอยากไปเกิดแต่นั่นบ่เจ้าฮู้บ่ว่าข่อยเป็นไผจังซั่นจังซี่ถามไปถามมาก็เลยจังได้ฮู้ว่าเทวดาที่มหาเจ้าของนี่คือเป็นผัวแล้วก็ถามว่านี่เจ้าอยากฮู้บ่ว่านางสุธรรมาสุจิตตาสุนันทานี่ไปเกิดอยู่ไสอยากไปเห็นเขาบ่ว่าซั่นนางนกกระย่างก็บอกว่ายังไปเห็นอยู่นั่นแล้วว่าท่านแต่ว่าสิไปได้จังได๋ล่ะทั้งสวรรค์สิบินไปจังได๋ก็เบิดเหือเบิดแห้งปีก่อนซั่นแหละแต่พระอินทร์ก็บอกว่าบ่เป็นหยังเดี๋ยวอ้ายสิพาไปว่าท่านได้ก็จับนางนกกระย่างขึ้นไปปล่อยไว้สวนนันทวันสวนสวนจิตรดาพุ่นแหละนะไปปล่อยไว้สวนจิตรดาเมื่อปล่อยแล้วก็ได้ไปบอกเมียทั้ง3มาว่านางสุชาดามาแล้วไปแม่ไปเยี่ยมไปเบิ่งกันว่าซั่นทั้ง3คนออกมาก็พากันหัวเราะเยาะเย้ยแล้วบัดโอ้นี่เนาะจะแม่นเจ้าเนี่ยหมู่เข้าผ้าสร้างน้ำทำบุญหมู่เข้าผ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เจ้าก็ฆ่าตะเคียนเกี่ยวท่าปากผ้าจะแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่หั่นแล้วเนี่ยก็งามอยู่ตลอดนะแข้งเจ้าก็งามว่าซั่นพี่ศพเจ้าก็งามว่าซั่นนั่นคือคำย่อเย้ยนะนะได้นั่งนกกระย่างเขากันเห็นหมูย่อเย้ยกันอดบ่ได้แล้วนะอายหมูนะก็เลยบอกว่าขอพระองค์ได้พาข้าหน่อยกลับไปสู่หม่องอยู่หม่องเศร้าซาบ่ให้กลับไปอยู่สถานที่ที่เหมาะที่ควรแก่ข้าหน่อยพระอินทร์ก็เลยพากลับลงมาอยู่หนองน้ำคือเก่าแล้วก็สอนในนั่งนกกระย่างขาวนี่ให้รักษาศีลว่าซั่นกันเจ้าอยากไปอยู่น้ำข่อยบ่ว่าซั่นนางนกกระย่างบอกว่าก็ไปอยากไปอยู่นั่นแล้วแต่ว่าจักสิอยู่ไปจังได๋นี่เพราะว่าคันไปก็หมู่ยอดเย้ยว่าซั่นไปเป็นนกกระย่างนี่ก็บ่กล้าไปแล้วว่าซั่นพระอินทร์ก็เลยบอกว่าให้เจ้ารักษาศีลหาเด้อนะนั่นเป็นเรื่องที่ยากอยู่ดอกเป็นเรื่องที่ยากอยู่แต่ว่าเจ้าต้องพยายามให้รักษาศีลหาอย่าฆ่าสัตว์นะคันปลาเป็นก็อย่ากินว่าซั่นกินแต่ปลาตายว่าซั่นนางนกกระย่างก็รับปากสิรักษาศีลอยากไปอยู่น้ำผัวอยากไปเกิดน้ำผัวนะพระอินทร์ก็ทดลองได้ที่แรกที่แรกก็ทดลองนะเป็นปลาตายลอยน้ำมาเพราะนางนกกระย่างเห็นปลาน่ะก็ขาบกลับหลดปลาก็ดิ้นก็ปล่อยนะทีที่1ทีที่2ก็ทดลองมาอีกทีที่3ทดลองมาอีกนะก็ปล่อยพระอินทร์ก็ว่าเออนางนกกระย่างนางสุชาดาเนี่ยคือสิรักษาศีลใดดอกก็เลยก็ไปปุ่นสวรรค์ทีนี้เมื่อหากินต้องอาศัยชีวิตผู้อื่นนี่เนาะการที่ไปหากินปลาตายมันหาได้หน่อยเด้แต่ละมื้อเนาะหาได้หน่อย
เพราะฉะนั้นก็เลยเมื่อบ่มีอาหารได้กินเพียงพอกับจอยลงจอยลงในที่สุดก็ตายด้วยอำนาจการรักษาศีลในขณะที่เป็นนั่งนกกระย่างเนี่ยนะไปเกิดเป็นลูกนะไปเกิดเป็นลูกสาวของชาวบ้านนะไปเกิดเป็นลูกสาวของนายสร้างหมอนะสร้างหมออยู่อีกพบหนึ่งเนี่ยไปเกิดเป็นลูกสาวนายสร้างหมอพอมาเกิดเป็นลูกสาวนี่เราก็รักษาศีลนะรักษาศีลมาตลอดนะรักษาศีลมาถึงแม้ว่ายุคนั้นสมัยนั้นบ่มีพระพุทธเจ้านะบ่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแต่ว่าแต่ว่ากับเรากับรักษาศีลนั่นแหละนะทีนี้พระอินทร์ได้พิจารณาคิดฮอดเมียนะว่าเอ๊ะตอนนี้นางนกกระย่างตายแล้วไปเกิดอยู่ไสน้อว่าซั่นพิจารณาเห็นว่าเนี่ยไปเกิดเป็นลูกสาวบ้านช่างหมอบ้านปั้นหมอเนี่ยในกรุงพาราณสีบนว่าก็เลยสิซอยเหลือนะสิซอยเหลือสิไปนำเอานั่งลูกสาวสร้างหมอนี่ออกจากตรงนั้นนะก็เลยเป็นว่าเอาบักอือทองคำนะฝักทองบักอือทองคำบรรทุกเกวียนเต็มเกวียนแล้วห้องไปน้ำบ้านผู้ใดรักษาศีลห้าผู้ใดรักษาศีลมันว่าบ่ได้ว่ารักษาศีลห้าหรอกผู้ใดรักษาศีลมาเอาบักฝักเด้อว่าซั่นบักฝักทองฝักทองนะสงสัยว่ามาจากฝักทองคำของพระอินทร์นี่ละมั้งเขาจังได๋มาเอิ้นว่าฝักทองเนาะอันนี้คำว่าฝักทองคำนี่คือเป็นทองคำอีหลีนะพระอินทร์เดี๋ยวมาให้ลูกสาวสร้างบ่อนคนชาวบ้านชาวเมืองบ่เคยได้ยินคำว่าศีลจักเถื่อนะบ่เคยรักษาศีลจักเถื่อบ่ฮู้จักฮอดว่าศีลนะนะก็มาถามพระอินทร์แปลงจำแรงกายมานั่นแหละว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าศีลเป็นจังไดว่าซั่นศีลเป็นจังไดศีลเป็นสีเขียวบ่สีดำบ่สีขาวบ่ว่าซั่นหรือว่ามันเป็นลักษณะแบบใดว่าซั่นถามสอได้บัดบ่พวกนี้อยากได้บอกน่ะนะพระอินทร์ก็บอกว่าโอ้ยพระเจ้าบ่ฮู้จักศีลพระเจ้าว่าศีลนั่นว่าซั่นถามแล้วก็ห้องไปแล้วก็ชาวบ้านก็แห่ไปนำมันก็มีคนนึงบอกว่าพ่อใหญ่ว่าซั่นมีเด็กน้อยผู้นึงว่าซั่นลูกสาวของสร้างหมอเนี่ยเฮือนอยู่มองหันมองนี่ล้าในบ้านนี่ว่าซั่นมันว่าแต่มันรักษาศีลเด้ว่าซั่นมันส่วนแต่หมู่รักษาศีลน่ะแต่ว่าหมู่ก็บ่ฮู้ซ่าน้ำมันดอกว่าซั่นบ่รักษาบ่ฮู้ซ่าน้ำมันดอกแต่ว่ามันก็ว่ารักษาศีลรักษาศีลอยู่ว่าซั่นเจ้าลองไปถามมันเบิ่งว่าซั่นพระอินทร์พร้อมนี่ก็ไปเด้ไปนี่ก็ไปทดลองนั่นแหละทดลองไปถามไตว่ารักเจ้ารักษาศีลบ่จังซั่นจังซี่มันก็ว่ามันก็ตอบเบิดนั่นแหละรักษาศีลก็เลยบอกว่าเออนี่กันขันเจ้ารักษาศีลนี่เด้อบักฟักทองคำนี่พ่อใหญ่เอามาให้เจ้าโดยเฉพาะว่าซั่นท้าวสักกะมาเอาบักอือมาให้เมียเนาะที่นี่ผู้ยิ่งคนนี่ก็รักษาศีลเป็นจนตลอดชีวิตจนตลอดชีพเบิดอายุเบิดบุญจากภพนั้นชาตินั้นก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของท้าวเวปจิตติท้าวเวปจิตตินี่เป็นพญาอสูรนะพญาอสูรท้าวเวปจิตตินี่กันจะเว้าก็เป็นคู่เวรคู่กรรม
นะคู่กรรมคู่จองกรรมจองเวรครับเท่าสักกะภวาพวกอสูรแต่ก่อนเนี่ยอยู่ทั้งสวรรค์ชั้นนี่แหละชั้นดาวดึงแต่ก่อนเนี่ยเขาบ่ได้เอิ้นดาวดึงหรอกนะเพียงแต่ว่าเขาบ่ทันได้เอิ้นว่าเป็นชั้นนั้นชั้นนี้นะบ่ทันได้ตั้งชื่อพ่อพระอินทร์กับบริวารขึ้นไปเกิดเนี่ยท้าวเวปจิตติเนี่ยอยู่ก่อนแล้วนะอยู่ก่อนแล้วเห็นว่าน้องใหม่มาเกิดนะน้องใหม่มาเกิดก็สิรับน้องใหม่นะเตรียมงานจัดงานฉลองสิเลี้ยงน้องใหม่กวนกวนเกษียณสมุทรกวนมหาสมุทรกวนน้ำอมฤตเพิ่นว่าสิต้อนรับน้องใหม่นะคือเรานั่นแหละแต่ว่าพระอินทร์ก็บอกให้สัญญาณนะบอกพวกบริวารของเจ้าของว่าเออเนี่ยพวกเขาจะกินเด้อนะแต่ว่าพวกอสูรเนี่ยพากันกินจนเมาบ่ฮู้เรื่องกันนะพอกินเมาบ่ฮู้เรื่องแล้วพระอินทร์ก็เลยบอกให้บริวารของเจ้าของนี่ย่นลงจากสวรรค์นะเมื่อโยนลงจากสวรรค์เพราะอำนาจบุญของพวกอสูรเนี่ยมันก็เลยเกิดนครอสูรขึ้นมาล่องรับย้อนบุญของพวกนี่แหละย้อนบุญท้าวสักกะกับบริวารจึงได้อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นเนื่องจากมีเทพชั้นผู้ใหญ่อยู่33เขาจึงได้เอิ้นชื่อว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะตั้งแต่นั้นมาจึงได้ปรากฏสื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงสันเดชที่นี่เมื่อเท้าสักกะพินิจพิจารณาเห็นนะว่านางสุชาดาเนี่ยไปเกิดเป็นลูกสาวเท้าเวปจิตติกับย้อนอำนาจบุญกุศลย้อนอำนาจของการรักษาศีลของนางสุชาดานั่นแหละที่ไปเกิดเป็นลูกสาวท้าวเวปจิตติก็อยากได้นางสุชาดาขึ้นมาอยู่นำก็จำแรงแปลงกายไปอีกได้บ้างที่นี่ในเมื่อนั้นท้าวเวปจิตตินี่เป้าประกาศว่าสิยกลูกสาวให้กับผู้ใดก็แล้วแต่ที่ลูกสาวเนี่ยพ่อใจเสียลูกสาวเสียงมาไล่นะคือยังพวกพวกไอ้เท่าสามุนสมัยนั้นเสียงพวงมาไล่ให้นั่งรสนาเสียงมาไล่เด็กเจ้าเงาะจังสินะเพราะฉะนั้นนั่งนางสุชาดาไปเกิดเป็นลูกสาวท้าวเวปจิตตินะเป็นพระอินทร์นะพระอินทร์ก็พร้อมเป็นอสูรเถ่าๆนะพร้อมเป็นอสูรเถ่าๆไปเพื่อจะไปเอานั่งสุชาดาเนี่ยไปอยู่น้ำนะพร้อมเป็นอสูรเถ่าอสูรเนี่ยลูกรอโลกง่ำนะเขาไปคัดเลือกไปอันนั้นนั่งสุชาดาบ่มองจักคนนะบ่เบิ่งบ่แลจักคนนะบ่ได้สนใจแต่พ่อเฒ่าสักกะเขาไปคนอื่นก็เห็นเป็นอสูรเถ่าๆนั่นแหละนะเป็นอสูรเถ่าๆแต่ว่านั่งสุชาดาเนี่ยเห็นนะเห็นเป็นเทพผู้รูปงามนะจังได้เสียงมาไล่จังได้คล้องมาไล่จะได้คล้องมาไล่ได้
ข้องมาไล่เอาเท้าสักการที่ได้พอข้องมาไล่แล้วผู้นั้นผู้นี้ก็ด่าได้บัดนี้ด่าเท้าเวปจิตติน่ะด่าเท้าเวปจิตติว่าเด้อเนี่ยอสูรโลภร้อนโลภงามผู้ที่นมก็บ่อึดแต่ว่านั่งนั่งไอสุจานางสุจาราหรือว่าลูกสาวของท้าวเวปจิตตินี่ก็เป็นเลือกเอาอสูรที่เฒ่าแก่ก็พออีกว่าซั่นอายุหลายก็พออีกก็บอกว่าจะเลิกแล้วว่าซั่นพบอสูรเฒ่าว่าซั่นเมื่อเฒ่าสักกะได้นางสุจาราก็จึงได้พากันรับขึ้นสวรรค์ได้ประกาศบอกว่าคอยนี่แหละคือเฒ่าสักกะเทวราชคือเท่าสักกะเทวราชพวกอสูรทั้งหลายทั้งปวงก็แค้นอยู่แล้วน้ำไหลลบกันนะลบเร็วกันก็ถือว่าเท่าสักกะเทวราชมายามเนาะมายามพวกจะครองไล่กันลบเร็วกันหุ่นเวทจะไปหอดหอดเทวเทวโลกชั้นดาวดึงคนการสู่การลบกันระหว่างเทพกับอสูรเนี่ยเดี๋ยวถ้ามือหน้าโนนมีน่าจะเดี๋ยวจะนำมากล่าวน่าจะนำมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังนะเพราะว่าก็ถือว่าการลบการเล่วกันของเท่าของเทวดากับอสูรเนี่ยก็บ่มีผู้ใดสามารถเฮ็ดให้ไผแพ้ไผชนะได้ดอกเพราะว่าการลบการเลี้ยวกันนี่บ่คือคนเฮาเด้ฆ่ากันหนึ่งตายเนี่ยแต่ว่าอสูรกับเทวดาลบกันก็แค่ทะเลาะปอกเปิกกันสินะแค่ทะเลาะปอกเปิกแค่อันนั้นซื่อบ่ได้ว่าอันจะเหตุให้เสียชีวิตกันเนื่องจากว่าพวกอสูรก็ตามพวกเทวดาก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเมื่อจะตายก็ตายย้อนเบิดบุญเบิดอายุนั่นแหละเบิดอายุเพราะฉะนั้นลบกันก็ลบกันซื่อๆนี่แหละมวนกันมันภาษาบ้านเฮาก็สิบอกว่ามวนกันซื่อๆนี่แหละนะเพราะว่าย่ำกันลบไปพวกเทวดามีกำลังหลายกันไล่พวกอสูรเข้าไปฮอดเทวโลกแอนฮอดนครอสูรคันย่ำได้พวกอสูรคึกอสูรคึกกับมอบกันไล่พวกเทวดาเข้าฮอดเทวนครอันนี้คือเป็นการสู้รบกันโหกันไปโหกันมาซื่อๆนั่นแหละกับประวัติเท่าสักกะนอกก็ถือว่าจบพอดีนะมืออื่นก็คงจะมาต่อในเรื่องของปัญหาที่เท่าสักกะได้ถามนะพระพุทธเจ้าแต่ละข้อนะตามสำหรับมือในเบิ่งเวลาแล้วก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถระโอเถระที่ได้ติดตามรับฟังรับชมนะแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นยังได้กดไลค์กดแชร์นะก็อนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทุกคู่ทุกคนนํานะที่ได้กดไลค์กดแชร์นะก็ถือว่าได้มีส่วนในการบําเพ็ญบุญนํากันคือบุญสําเร็จในการแสดงเนี่ยถ้ำนะผู้เรียนไว้ว่าเฮาบ่ได้เป็นผู้ผู้เรียนนํามากล่าวแต่ว่าเฮามีส่วนร่วมในการเผยแพร่นะศาสนาธรรมนะโดยการกดแชร์ไปก็ถือว่าเฮาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศาสนาธรรมเพราะฉะนั้นคําเมื่อนี้ก็ขออนุโมทนาเห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้แค่นี้อนุโมทนา